หนึ่งเรื่องที่มีคนถามหรือว่าสับสนกันเยอะเวลาจะใช้ระบบโหลดบาลานซ์แบบ PCC ของตัว Microsoft ก็คือเราจะแบ่งโหลดบาลานซ์ออกเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูค่าของตัว Winbox เนี่ยเวลาเรากำหนดมันจะมีค่าอยู่2ตัวคือตัวเลขตัวหน้าและตัวหลังนะครับซึ่ง2ตัวนี้มันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานว่าเน็ตที่เรามี2เส้นนั้นแน่นอนนะฮะเพราะการทำโหลดบาลานซ์ต้องมีเน็ต2เส้นถ้าเรามีเน็ต2เส้นเนี่ยเน็ตความเร็วเส้นแรกกับเส้นที่2มันความเร็วเท่าไหร่มันถึงจะเป็นที่มาของตัวเลขดังนั้นมันจึงไม่มีสูตรตายตัวนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะเอาเราจะหาตัวเลขที่ว่านี้ได้ยังไงนะครับผมก็มีหลายๆเคสเลยละกันเอาเคสที่แบบตั้งแต่ง่ายๆไปถึงยากๆก่อนนะฮะที่มีหลายเคสเพราะว่าอยากให้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจมีเป็นเคสมาเราจะได้เข้าใจนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็ง่ายมากครับสมมติเราผมมีเน็ตอยู่2เส้นนะฮะเอาอันแรกเลยก็แล้วกันสมมติเน็ต2เส้นเนี่ยมีความเร็วเท่ากันนะครับดังนั้นการกระจายอินเทอร์เน็ตให้มีการใช้งานเนี่ยมันก็ควรจะกระจายเส้นละ 50% ใช่มั้ยครับมันมีอยู่2เส้นตัวเลขตัวหน้าเนี่ยก็เหมือนกับแบ่งได้กี่ส่วนเน็ต2เส้นความเร็วเท่ากันก็แบ่งได้2ส่วนนะครับก็คือส่วนละ 50% ก็2ส่วนคราวนี้พอ2ส่วนปุ๊บเนี่ยตัวเลขด้านหลังฮะมันก็มีว่าเอา2ตัวนี้มาหาร2ด้วยตัวมันเองเนี่ยได้เศษเท่าไหร่นะมันก็จะมีเป็นได้2ค่าก็คือ0กับ1นะครับหรือเอาง่ายๆจำได้ง่ายๆฮะถ้าเกิดตัวเลขไอ้ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเป็น2มันก็จะเริ่มตั้งแต่0ไปถึง1นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขข้างหน้าเป็น3มันจะไปตั้งแต่0ถึง2อ่ะเอาง่ายๆนะครับดังนั้นเน็ตเส้นที่100ทับ100ที่มันรวมได้200นะครับแต่ละเส้นมีความเร็ว 50% ก็ดังนั้นมันจะแบ่งได้เป็น2เส้นนะครับนั่นคือน้ำหนักการทิ้งน้ำหนักก็คือไปเส้นแรก 50% ไปเส้นที่2 50% อ่ะมันก็เป็นที่มาว่าตัวเลขตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นเบอร์2นะครับส่วนตัวเลขข้างหลังก็ไล่ไปตั้งแต่0จนถึงตัวเลขที่น้อยกว่าตัวเลขข้างหน้า1หลักนะครับอ่ะอันนี้ง่ายๆถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันตัวอื่นตัวต่อไปนะครับสมมุติโจทย์ที่2บ้างอ่ะโจทย์ที่2ก็ยากขึ้นมานิดนึงเน็ตความเร็วไม่เท่ากันอ้อถ้าดูนะครับจะสังเกตว่าผมจะคือ PCC เนี่ยเราจะคำนวณเฉพาะตัวเลขได้ตัวเลขหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันก็คือใช้ตัวเลขในการดาวน์โหลดดังนั้นเราจะไม่สนใจตัวเลขอัพโหลดแต่ถามว่าตัวเลขอัพโหลดมีผลไหมมีฮะเพราะว่าสมมติว่าเรามีเน็ตเส้นหนึ่งร้อยและอัพโหลด3เมกอีกเส้นหนึ่งร้อยและอัพโหลด10เมกการกระจายไปเส้นที่มีอัพโหลดแค่3เมกเนี่ยแน่นอนฮะมันจะได้ประสิทธิภาพไม่เท่ากับร้อยทับร้อยทับสิบนะครับเพราะว่าความเร็วขาอัพโหลดเนี่ยมันก็มีผลต่อความเร็วขาดาวน์โหลดเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราไม่สามารถส่งคำสั่งออกไปขอข้อมูลได้มันก็ไม่มีข้อมูลให้เราดาวน์โหลดเช่นกันนะครับแต่ไม่เป็นไรโดยรวมก็ต้องบอกว่า PCC เป็นแค่หนึ่งในวิธีนะครับแล้วข้อด้อยของ PCC ก็คือมันไม่รับรู้หรอกครับว่าเส้นไหนกำลังใช้งานเยอะน้อยมันก็ใช้วิธีการคำนวณแบบง่ายๆเพื่อจะดูว่ามันควรจะไปใช้เส้น1หรือเส้น2มันมีตัวเลขคำนวณ นะฮะซึ่งมันจะมีให้กำหนดถ้าเราไปดูที่ Microsoft มันจะมีกำหนดว่าเราจะเอาตัวเลขที่มาคำนวณเนี่ยเป็นที่อยู่ต้นทางนะครับก็คือซอร์สหรือที่อยู่ปลาย IP ปลายทางเท่านั้นหรือเอาพอร์ตหรือเอาทุกอย่างมารวมกันก็กำหนดไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้คำว่า both address กันนะครับกลับมาวิธีการคำนวณต่อนะดังนั้นกลับมาอีกทีนึงก็คือส่วนใหญ่ที่เราจะนิยมเอามาใช้ก็คือเราจะดูแค่ตัวเลขดาวน์โหลดโดยเราไม่ดูตัวเลขอัพโหลดนะครับแน่นอนฮะถ้าถามเฮ้ยอย่างนี้มันก็ไม่สมบูรณ์สิแน่นอนครับจะบอกว่าโหลดบาลานซ์ไม่มีวิธีไหนสมบูรณ์นะมันถึงต้องมีหลายวิธีแล้วเราก็เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมนะครับอย่างผมเองเนี่ยจริงๆโหลดบาลานซ์แบบ PCC นี่ผมไม่ใช้ของผมจะเป็นแบบ on demand ใช้เส้นแรกจนเต็มก่อนแล้วค่อยไปต่อเส้นที่2อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ให้ผลดีแต่ข้อด้อยของมันก็คือใช้เกินกว่าถ้าเกิดเรามีเน็ตเกินกว่า2เส้นมันจะค่อนข้างคอนฟิกยากมีเน็ต1กับ2เส้นยังพอไหวนะครับแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียนะฮะโอเคคุยมานานละเรามาดูการคำนวณที่2ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเน็ต2เส้นมีความเร็วไม่เท่ากันเส้นแรก100เส้นที่250นะครับรวมกันได้250เมกความเร็วดาวน์โหลดเราก็มาดูครับว่าไอ้การเราจะแบ่งเนี่ยก็คือทิ้งน้ำหนัก1ต่อ1ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเส้นหนึ่งมัน150เส้นหนึ่งจะ100ถ้าเกิดจะทิ้งน้ำหนักให้สม่ำเสมอเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลข250เนี่ยที่มันจะหารแล้วลงตัวแล้วมาหาร100กับ150ลงตัวก็คือจะสวยๆเลยก็คือ50หาร100ได้2นะครับ50หาร150ได้3รวมดังนั้นอันเนี้ยเอา2กับ3มารวมกันก็คือเราจะได้ตัวเลขข้างหน้าเป็น5นะครับดังนั้นผมก็ทํา5ขึ้นมา5ตัวตัวเลขข้างหลังคืออะไรครับก็คือ
0 1 2 3 4นะครับจากนั้นผมก็กำหนดมันเป็นตัวเลข2อันใช่ไหมฮะ100เนี่ยจะหารได้2ดังนั้น5 0ผมก็จะให้ออกทางแวน1 5ตัวเลขข้างหน้า5แล้วก็เหลือเศษ1เนี่ยจะเป็นแวน1นะครับแล้วที่เหลืออีก3อันผมจะเป็นแวน2จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นแวน2ตรงนี้ได้ไหมถามดูอ่ะได้นะครับตราบใดก็คือเราจะกำหนดให้มันออกแวนไหนก็ได้แต่จะเห็นว่าสัดส่วนก็คือเป็นแวน1 2อันแล้วก็เป็นแวน2อีก3อันนะครับตามสัดส่วนของตัวเลขตรงนี้เลยที่50หารตรงนี้ได้2แล้วก็50หารตรงนี้ได้3นะครับเริ่มผมคิดว่าเริ่มน่าจะจับความเข้าใจได้ใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูแต่ถ้าเกิดเน็ตความเร็วต่างกันเยอะมากล่ะ10เมก100เมกเส้นหนึ่งกับ10เมกเส้นหนึ่งนะครับกรณีแบบนี้ปกติก็ไม่น่าจะเอามาทำโหลดบาลานซ์นะครับแต่ผมก็เห็นบางคนก็อยากจะทำอ่ะในเมื่อถ้าอยากจะทำเราก็มาดู2อันนี้รวมกันได้110ตัวเลขที่สามารถหาร100กับหาร10ได้ลงตัวก็คือ10ถูกไหมฮะวิธีนี้10หาร10เอ้ย10หาร100ได้10 10หาร10ได้1ดังนั้นตัวเลขข้างหน้า10บวก10ข้างหน้ากับ1ข้างหลังมารวมกันก็จะได้ตัวเลขทั้งหมด11ดังนั้นข้างหน้าตรงนี้ครับก็จะมี11บรรทัด3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับจัดความแบบให้สวยนิดนึงให้มันอยู่ตรงกลางตัวเลขข้างหลังก็เหมือนกันครับมันจะไล่ตั้งแต่0 1 2 3 4ไปแล้วก็ไล่ไปจนถึง10อ้าวขอโทษทีครับอู้ไม่ใช่เขาทำไงนะอย่างนี้ป่ะแล้วก็ลากลงมาอุ้ยโทษดิฮะจึงอ้าวไม่ใช่อีกโอเคนะครับดังนั้นจะเห็นว่าตัวเลขข้างหลังเนี่ยก็จะไล่ตั้งแต่0ไปจนถึงตัวเลขสุดท้ายเนี่ยก็คือจะตัวเลขเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าข้างหน้านี้1อันนะครับกรณีนี้จะเห็นว่า10หาร100ได้10ดังนั้นจะเป็นแวน1 10อันแล้วก็เป็นอุ้ยโทษทีผิดบรรทัดนะบรรทัดนี้10หาร100ได้10 10หาร10ได้1นะฮะดังนั้นจะเป็นแวน2 1อันและอีก10อันจะเป็นแวน1นะครับเราอาจจะพิมพ์แวน1ไปเรื่อยๆนี่ผมอนุญาต copy ลงมาแล้วกันแล้วมาบรรทัดนี้เราก็เป็นแวน2หรือเราจะบอกว่าโอเคอันนี้ให้เป็นแวน1นะจับตรงกลางเลยแล้วเส้นแรกเป็นแวน2คือจริงๆไอ้1กับ2มันจะ2ที่มันมีอยู่อันนึงเนี่ยมันจะไปอยู่บรรทัดไหนก็ได้ครับแต่โดยรวมก็คือมันต้องมีแค่อันเดียวในขณะที่แวน1มี10อันนะครับอ่ะผมคิดว่าถึงตรงนี้เริ่มเข้าใจละแล้วล่ะตัวเลขถ้าตัวเลขมันหารไม่ลงตัวล่ะอย่างเช่นความเร็ว150กับ20นึกออกมั้ยฮะผมยังไม่เฉลยลองนึกดูครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้เอาอะไรเอา20หาร20ได้1เอาแต่จะ20หาร150ไม่ได้จริงๆข้อนี้ง่ายมากเพราะ20มันหารไม่ได้ก็จริงแต่10มันหารได้ถูกไหมฮะ10มันหาร15ได้10หาร150ได้15แล้วก็10หาร20ได้2นะครับดังนั้นตรงนี้15ตรงนี้2รวมกันตัวเลขข้างหน้าก็จะกลายเป็น17แล้วก็ไล่ไปครับ17อันขออนุญาตนะฮะไล่ไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ไล่ตั้งแต่0ไปจนถึง16แล้วจากนั้นลองคำนวณดูสิครับมันมีทั้งหมด17อันเป็นของอันนี้กี่อันฮะ5อันถูกไหมฮะเพราะข้างหน้า150หาร10ได้15ดังนั้นใน17เนี่ยก็จะเป็นแวน1 15อันแล้วก็เป็นแวน2 2อันผมคิดว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บคนที่มีแวน2เส้นก็น่าจะเข้าใจวิธีละว่าเวลาเราไปทำในวินบ็อกซ์นะเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะมีนี่เลยครับเป็นมีไอ้ rules บรรทัดเนี้ยอยู่ทั้งหมดอาจจะถ้ามีอย่าง2ถ้าข้างหน้าเป็น2ก็จะมีอันนี้อยู่2 rules นะครับถ้ามี10ก็จะมีอยู่10 rules นะครับ เรื่องการเซตใน Winbox ผมขอข้ามไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมอยากจะเน้นเรื่องความเข้าใจของไอ้ตัว classifier นะฮะกลับมาแถมนิดนึงก่อนจบนะก็คือถ้าเกิดเรามี3แวนล่ะขอเป็นตัวอย่างเดียวแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยืดเยอะเกินไปเช่น100 150แล้วก็50นะรวมกันได้300เมกนึกออกไหมฮะอะไรที่มันหารได้ทั้ง3อันคู่กันว่าไปมันเหมือนหอรอมอเนอะสมัยที่เราเรียนประถม
ผมเองก็จำไม่ได้นะไอ้ครม.หรม.มาเห็นตรงเนี้ยก็ถึงนึกได้ว่าอ๋อมันคุ้นๆนะมันคือหรม.นะครับดังนั้นจะไปเห็นว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยตัวที่หารได้เราจะหาร10ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราหาร10ผมว่ามันแย่แน่เลยเพราะว่าเราหาร10นะอันนี้ก็ได้10บรรทัดถูกป่ะได้10ไอ้ช่องนี้หาร10ก็ได้15นะครับช่องนี้หาร10ได้อีก5ดังนั้นเราจะต้องทํา rules ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย15นี้เป็น20 30 rules ซึ่งผมว่ามันเยอะมากนะครับวิธีที่ทํา rule ให้น้อยลงก็คือเนี่ยฮะดูค่าที่มันหารได้น้อยค่าที่มันหารได้ลงตัวทุกอันก็คือ50 50หาร100ได้2นะครับ50หาร150ได้3 50หาร50ได้1ดังนั้นหมายความว่ากรณีนี้เนี่ยเราทํา rules แค่6ข้อก็พอนะครับพอเป็น6ข้อปุ๊บก็เป็นอันนี้1 2 3 45 6ตัวเลขข้างหลังก็แน่นอนครับเริ่มจาก0 1 2 3 4 5แล้วแวน3ผมเอาแวน3ก่อนเลยเพราะว่าแวน3อันเดียวใช่ไหมครับเพราะ50หาร50ได้1เพราะนั้นแวน3อันเดียวเอาแวน3มาเป็น6กับ0นะครับจากนั้นผมเอาเป็นแวน1ก็ได้2อันนะครับเก็ตใช่ไหมฮะที่เป็น2อันเพราะว่า50หาร100ได้2นะครับส่วนมันจะเหลืออีก3อันอันนี้ก็จะเป็นแวน2นะครับส่วนคนถามว่าข้างหลังนี่มันมาจากไหนก็มาจากไอ้นี่ฮะง่ายๆฮะพอมันมี6เนี่ยมันก็หาร6คือไมโครติกเวลามันเอาไอ้ซอสอะเดทหรืออะไรที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยเวลามันหารอันนี้มี6มันก็มาหาร6พอเขาหาร6ปุ๊บถ้าลงตัวมันก็จะไม่มีเศษก็จะเป็น0นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดหารอาจจะเหลือเศษ1เช่นเราเอา7มาหาร6เนี่ยเราจะเห็นว่า7หาร6ก็จะพอดีได้6แล้วก็จะเหลือเศษอยู่1อันใช่มั้ยเอา6มาหาร8ก็จะเหลือเศษ2นะฮะดังนั้นมันจะไม่มีถ้าเกิด6หารลงตัวก็จะเป็นเศษ0แล้วมันจะไม่มีมันจะไม่มีทางที่6จะหารแล้วเหลือเศษ6เพราะถ้ามันเหลือเศษ6มันจะหารได้อีกครั้งนึงก็จะไม่มีเศษนะครับโอเคก็คลิปนี้ใช้เวลาเยอะกว่าที่คาดนิดนึงฮะกะทำไม่น่าจะเกิน 6-7 นาทีก็ตอนนี้12นาทีละยังไงหวังว่าคลิปนี้คงทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการหาตัว Classifier กับความเร็วเนี่ยของเราที่มีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ